ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนดอมพันธ์แท้และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่ามาม่าอร่อยครับได้มอบผลิตภัณฑ์ชุดเซตมาม่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนไปกันก่อนเลยเรียกได้ว่าเขาจะได้กินรสชาติใหม่ๆครับกินอิ่มกินอร่อยเติมพลังก่อนการแข่งขันนะฮะและสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้ครับแน่นอนพวกคุณอันนี้อะไรนะด้อมอะไรนะเพื่อนหมูแดงโอ้มากันเยอะขนาดนี้และหัวข้อของเราครับน้องอิงวรันธรและเราน่าจะรู้จักเพลงของน้องอิงกันเป็นอย่างดีถูกต้องไหมฮะเงาเงาร้องได้ไหมเดี๋ยวผมนับ1 2 3นะแล้วร้องพร้อมกันโอเคนะ1 2 3พี่เราห่างกันอย่างนี้พี่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรสำหรับรายการแฟนดอมพันธ์แท้รู้สึกไงบ้างครับพี่หนูไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่ถามวันนี้หนูจะรู้ไหมด้วยซ้ำบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยสังเกตก็ได้เพราะมันอยู่กับเราทุกวันใช่ไหมครับเพลงเงาเงาเมื่อกี้กี่ปีแล้วเกือบ7เฮ้ยหรือ7แล้วนะเนี่ยหน้ามาแข่งคือเหมือนเขาให้เลือกเพลงที่จะแบบมาเปิดรายการก็รู้สึกว่าแบบก็ควรเป็นเพลงแรกในชีวิตที่แบบทำให้รู้จักทุกคนรู้จักอิงวรันธรใช่ไหมฮะนี่เลยครับความน่ารักสดใสของอิงวรันธรศิลปินนักร้องสาวเสียงใสกับจุดเริ่มต้นที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินตั้งแต่อายุอย่างน้อยในนามวงชิลลี่ไวช็อกค่ายกามิกาเซ่ก่อนจะกลับมาเป็นศิลปินเดี่ยวอีกครั้งและก็มีเพลงฮิตมากมายอย่างเงาเงาที่เราห่างกันยังไม่เก่งแต่เรื่องคนอื่นเก่งเลือกเดินเก่งแต่เรื่องคนอื่นเก่งเลือกเดินแต่เรื่องมาจากไหนและความสามารถที่โดดเด่นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้อิงได้รับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการซินป๊อปและได้รับรางวัล Best Female Artist of the Year
และด้วยความน่ารักสดใสทำให้มีเหล่าแฟนด้อมติดตามมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นด้อมที่ชื่อว่าเพื่อนหมูแดงซึ่งมีที่มาจากเครื่องดนตรีคู่กายที่อิงรักมากที่สุดนั่นเองและวันนี้ครับเราก็มีตัวแทนจากเหล่าแฟนด้อมเพื่อนหมูแดงที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดุเดือดจนเหลือเพียง5คนสุดท้ายเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันได้เลยครับเหมือนทุกคนขนของอะไรมากันเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวไล่กันไปทีละคนอ่ะสวัสดีครับผมนี่คุยกับใครนี่คุยกับใครไปไหนคุยกับใครกับคนดูครับอาจารย์แนะนำตัวเองสักหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กันพี่อิงนะครับครับแล้วก็คนดูนะครับผมชื่อไฮนะครับอายุ13ปีนะครับก็เป็นหนุ่มน้อยนะครับที่ยึดพี่อิงนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมตามไปดูอิงมากกว่า100ครั้ง 1,000 ครั้งเลยครับอะไรอะไรอยู่ในมืออันนี้เป็นเสื้อที่ผมเจอพี่อิงครั้งแรกครับอ๋อมีอะไรไหมคุณมีของอะไรไหมแล้วก็เป็นรูปผมครับรูปคุณแต่ว่ามีลายเซ็นพี่อิงเดี๋ยวแค่คุณเอารูปประจำตัวเนี่ยให้อิงเซ็นพี่อิงจะได้เห็นผมครั้งแรกได้เห็นหน้าผมว่าเป็นใครความมั่นใจเรามีมากน้อยขนาดไหนให้ร้อยเลยครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับไฮหนุ่มน้อยนักศึกษาปี4สาขาโลจิสติกที่มีพี่อิงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผ่านเรื่องต่างๆไปได้ไม่เว้นแต่ตอนสอบก็ขอมีพี่อิงเป็นแรงบันดาลใจให้ผ่านการสอบไปได้และติดตามเป็นแฟนด้อมเพื่อนหมูแดงของอิงมาตั้งแต่สมัยม.ต้นเพราะหลงไหลในเสียงร้องและความน่ารักจึงยอมตามถึงขนาดนั่งรถจากชลบุรีเข้ากรุงเทพเพื่อขอได้ใกล้ชิดกับพี่อิงเรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยทีเดียวท่านที่2เชิญครับครับสวัสดีครับผมณัฐฐานิบุญวรรณนะครับอาชีพวิศวกรอายุ29ปีครับผมเชื่อว่าแฟนคลับอิงทุกคนต้องเคยเห็นเพจที่ผมทำคือเพจอิงมิวเซียมโปรเจกต์ครับผมตั้งมาเพื่อจะติดตามผลงานคุณอิงแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งของคุณอิงครับไหนมีอะไรบ้างที่แบบโชว์ได้มีไหมอันแรกเลยครับนิตยสารเซ็นเตอร์พอยต์ครับอ่ะดูได้ไหมได้ได้ได้ขึ้นจออันนี้อายุเท่าไหร่อันนี้ประมาณมอต้นอะมาสองมาสามอยู่การมิกาเซ่ตอนนั้นมีแต่คุณอิงไหมมีครับอุ้ยใครจะรู้ว่าคุณอิงเคยลงหนังสือเรียนสุขศึกษาอันนี้ผมมันแบบตามเทรนด์ในตอนนั้นซึ่งมันเป็นแบบเรียนที่เราใช้เรียนกันอะใช่ครับแบบเรียนปกติเลยครับคนที่สองครับหนุ่มนัทวิศวกรที่โดนอิงตกจากเพลงเหงาเหงาจนทำให้เริ่มสนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับอิงแทบทุกอย่างถึงขนาดเก็บของสะสมทุกชิ้นที่เกี่ยวกับอิงจนมั่นใจว่าเขาคือ number one ที่มีของสะสมอิงเยอะที่สุดในโลกปัจจุบันครับเปิดเพจ Facebook ชื่ออิง Museum Project เพื่อเก็บความทรงจำร่วมกับอิงให้ทุกคนได้ดูกันค่ะชื่อวาวค่ะอายุ19ปีอยู่ปี2ค่ะครับผมก็คือว่าหนูชอบพี่อิงในร่างของศิลปินใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้หนูก็แบบว่ามีพี่อิงเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ทุกวันนี้หนูก็พยายามตั้งใจเรียนอยากได้เกียรตินิยมแล้วก็เคยไปคัดคณากรตามพี่อิงด้วยแต่ว่าไม่ติดจริงเหรอคนที่3ครับคุณวาวนักศึกษาชั้นปีที่2ที่คลั่งไคล้อิงมาตั้งแต่สมัยมัธยมชื่นชอบเพราะว่ามีพี่อิงเป็นไอดอลถึงขนาดทำทุกอย่างตามแบบอิงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือถ่ายรูปที่ไหนก็จะตามรอยไปถ่ายแบบเดียวกันแถมยังอยากร้องเพลงอยากเต้นให้เก่งเหมือนกับพี่อิงเรียกว่ายึดพี่อิงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเลยทีเดียวสวัสดีค่ะชื่อพราวนะคะตอนนี้อายุ23ปีค่ะก็กำลังเรียนทันตแพทย์อยู่ปี6ค่ะคุณพี่อะไรมาด้วยเนี่ยแล้วก็มีน้องหมูแดงจูเนียร์เป็นน้องหมูแดงเพราะว่าในรูปก็คือมีแบบพี่อิงใส่ชุดนี้เล่นหมูแดงอยู่แล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีกระเป๋าแบรนด์พี่อิงเลมอนเคิร์ดด้วยคนที่4ครับพราวนักศึกษาทันตแพทย์สายซัพพอร์ตที่ตามซัพพอร์ตทุกผลงานที่อิงทำทั้งไลฟ์สไตล์และผลงานเพลงเพราะชื่นชอบในความสามารถถึงขนาดติดตามไปดูคอนเสิร์ตแทบทุกงานและยังตามไปดูคอนเสิร์ตของอิงถึงที่ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวที่สำคัญยังซื้อของที่อิงเป็นพรีเซนเตอร์ทุกอย่างไม่ว่ากระเป๋าหรือว่าบ็อกเซตอัลบั้มเรียกว่าเป็นเพื่อนหมูแดงสายเปของจริงครับสวัสดีครับชื่อฟินนะครับอายุ29ครับก็ประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรอยู่ตอนนี้ก็ไปตามเรียกว่าทั่วประเทศแล้วก็เกือบทั่วเอเชียแล้วถึง100งานไหม250บวกๆว้าวนับด้วยและคนสุดท้ายครับคุณฟลินเภสัชกรที่ยอมปรับเปลี่ยนตารางงานของตัวเองเพื่ออิงได้เสมอเพื่อขอตามติดไปให้กำลังใจอิงแทบทุกงานไม่ว่างานในประเทศนอกประเทศเขาไม่เคยพลาดสักงานแถมยังเปิดช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Fofo Flint ที่ทั้งถ่ายทำและก็ตัดต่อเองเพื่อรวบรวมความทรงจำให้ทุกคนได้ร่วมติดตามอิงไปด้วยกันอีกด้วย
และนี่ก็คือตัวแทนทั้ง5ครับที่จะมาพิสูจน์ความเป็นแฟนด้อมพันแท้อิงวรันทรกับเราในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่เกมแรกกันได้เลยครับในรอบแรกครับมันคือเกม3วินาทีครับผมต้องการคนเข้ารอบ4คน2คะแนนก่อนเข้ารอบและในเกมแรกนี้ครับผมจะให้น้องอิงได้ร้องเพลงให้คุณฟังแล้วกันเป็นที่ทราบมาดีนะครับว่าน้องอิงเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีคู่ใจนั่นก็คือที่เราเรียกกันว่าหูแดงมันคือซินไซเซอร์ครับหรือว่าคีย์บอร์ดสังเคราะห์เสียงนั่นเองครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อด้อมก็คือเพื่อนหมูแดงที่มากันในวันนี้ด้วยครับอุปกรณ์เซตครับเชิญครับเกมนี้มีชื่อว่าเพื่อนหมูแดงครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะได้ฟังน้องอิงร้องเพลงสดๆครับแต่ว่าถ้าร้องสดๆมันก็จะธรรมดาไปผมจะให้น้องอิงร้องเพลงผ่านหมูแดงนี่แหละฮะเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้ไหนลองเทสเสียงให้พี่ฟังหน่อยสิสวัสดีค่ะเอ๊ะเสียงจะเป็นประมาณนี้นะฮะฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับเพลงที่น้องอิงร้องต่อไปนี้มีชื่อเพลงว่าอะไรไม่ต้องกดปุ่มเล่นเรียงกันไปทีละหนึ่งคนนั่นแปลว่าคนที่เล่นก่อนจะเป็นน้องไฮพร้อมไหมฮะพร้อมครับไฮเจ๊กลึกครับอิงเริ่มครับธรรมดาเพียงคืนเกี่ยวกันไหมถูกครับเพลงนี้มันคือยังไงเหมือนเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งอะแล้วเรารู้สึกแบบแอบชอบเขาเนี่ยแล้วเขาจะรู้บ้างไหมนะเกี่ยวกันไหมที่แบบเธอเข้ามาอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าป๊อปปูล่าเลิฟก็เป็นเพลงนี้ก็ได้ครับผมธรรมดาเที่ยงคืนปิดไฟรีบนอนให้พ้นคืนวันแต่คืนนี้ฉันพยายามเท่าไรก็ทำไม่ได้มีครับเกี่ยวกันไหมครับ1คะแนนโอเคคุณนัทครับครับตาคุณแล้วครับพร้อมครับคนที่2ครับอิงเริ่มครับต่อให้ทุกมาคนเธอก็ไม่เคยไม่ได้ฉันเลยจบแบบที่ทุกทีเร็วความลับมีในโลกครับถูกครับเพลงความลับมีในโลกเนี่ยเรียกว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกของอัลบั้มอิงคุณอิงอ่ะจะเปลี่ยนลุคแล้วก็จะพัฒนาแนวดนตรีมาอีกขั้นเพลงนี้เลยมีเอกลักษณ์อย่างมากเลยจำได้ครับรอให้เธอมาคนเธอนั้นก็ไม่เคยเลยไม่ได้เชื่อเลยจบแบบนี้ทุกทีเขาตอบถูก1คะแนนตัวที่3ครับเริ่มครับชอบอยู่คนเดียวค่ะถูกครับทำได้หมดเลยเก่งอ่ะอธิบายเพิ่มเติมสิสำหรับเพลงนี้ที่มีพี่อิงเล่นเป็นผีผีสาวในบ้านแล้วก็มีท่าเต้นด้วยค่ะชอบอยู่คนเดียวก็หมายถึงว่าชอบเธอคนเดียวมันไม่เก็บยังไงก็เธอแหละเออแหละชอบเธอแค่คนเดียวประมาณนี้ค่ะตอบถูกนะครับ1คะแนนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคำโบราณที่ทรงรู้เคยมีวันนั้นแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความเสียใจดีใจด้วยนะคะถูกครับเหมือนคุณรู้ตั้งแต่แบบจบแค่ประโยคแรกเท่านั้นเองเลยอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในเพลงโปรดเลยค่ะก็คือเป็นเพลงที่ทำให้น่าจะคนรู้จักพี่อิงเยอะขึ้นมากๆแล้วก็เป็นเพลงเศร้าที่พูดถึงคนที่เราเคยแบบว่าคบกันหรือว่าคนที่เราเคยชอบแล้วก็เราไปจบกันแล้วแต่ว่าเราเห็นเขาในเขามีความสุขกับคนอื่นใช่เขามีความสุขกับคนอื่นไปแล้วใช่แต่เราก็แบบยินดีกับเขาไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะคำว่ารักที่สองเราเคยมีวันนั้นแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความเสียใจร้องสดพร้อมมากเลยอ่ะใช่ใช่เอ้ยอะไร1คะแนนณตอนนี้4คนที่ผ่านมาไม่มีใครพลาดเลยพร้อมนะครับเริ่มครับไม่อยากเอาแล้วถูกครับก็เป็นเพลงสไตล์ซิตี้ป๊อปกับนะครับที่ได้คุณมียูมาร่วมแจมด้วยนะครับก็เ
็ไม่รู้ที่เธอสบตามันจะเกี่ยวกันไหมถ้าฉันทิ้งถ้าฉันหน้ามันจะโบราณไปใหม่นะจะเป็นท่อนแรปตอบถูกครับ1คะแนนเรียกว่าความเป็นแฟนด้อมของแต่ละคนนี่สูสีกันสุดๆเลยครับทำให้ตอนนี้ทุกคนมีคนละ1คะแนนเราต้องการคนที่ได้2คะแนนก่อนเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้เลยครับยังอยู่ในเกมแรกคือเกม3วินาทีแต่อยู่ในรอบที่2คุณรู้จักเพลงนี้ไหมครับลบไม่ได้ช่วยให้ลืมรู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือเกมนี้ครับเกมนี้มีชื่อว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืมครับน้องอิงมีผลงานหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลง MV คอนเสิร์ตและภาพยนตร์ในหัวข้อนี้ครับเราจะมีภาพผลงานของน้องอิงมาให้ทุกคนได้ดูแต่จะมีบุคคลในภาพถูกลบออกไปครับเหมือนกับชื่อเพลงเลยก็คือลบไม่ได้ช่วยให้ลืมครับเนื่องจากว่าในรอบนี้เราจะใช้ความเร็วในการกดปุ่มในกรณีที่คุณตอบผิดจะไม่สามารถเล่นเกมข้อนั้นได้อีกคำถามครับฟังให้ดีครับบุคคลที่ถูกลบไปจากภาพต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไรพร้อมนะครับโจทย์แรกมาครับใครครับพี่แจ๊ดครับรายการก็มาดีครับถูกครับเร็วมากเร็วมากคืนเลยอ่ะใช่คือคุณรู้เลยจากเห็นแว บเดียวเมื่อกี้ครับฟังตลอดเป็นเวอร์ชันล็อกดีใจด้วยนะเก่งมากดูภาพเฉลยกันครับ พี่แจ๊สชวนชื่นนะครับเหมือนพี่อิงได้ไปออกรายการก็มาดีครับดีใจด้วยนะปกติเป็นเพลงเศร้าเออมาทำเป็นล็อกดีใจด้วยอันนี้ผมดูมีควันขึ้นปุ้งปุ้งปุ้งตอบถูกนะครับ1คะแนนแปลว่าเข้ารอบเอารอบไปรอบเพื่อนก่อนเลยครับถือว่าเร็วนะเมื่อกี้มีคนรู้เหมือนกันแต่ว่ากดไม่ทันโจทย์ที่สองครับมาครับดูให้ดีฟินครับพี่แทนลิปตาครับถูกครับเร็วมากตื่นเต้นเมื่อกี้กดกันทุกคนเลยอ่ะตื่นเต้นมากไม่ทันพาเฉลยขึ้นมาครับเมื่อกี้คุณเห็นแบบไม่ถึงวินาทีอ่ะเพราะว่าเป็นชุดที่ใส่ในคอนเสิร์ต Ticket Between Us แล้วก็เป็นภาพหน้าปกที่อยู่บน YouTubeตอนร้องเพลงไม่อยากเหงาแล้วครับซึ่งพี่แทนก็มาเป็นเกสแล้วก็เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของคอนเสิร์ตนี้ด้วยตอบถูกครับรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องครับพาเข้าสู่รอบต่อไปยินดีด้วยครับทุกท่านครับผมถามทั้ง3คนรู้ไหมรู้ครับรู้ไม่พอต้องเร็วด้วยโจทย์ข้อที่3มาครับว้าวครับพี่กันกระถาวรค่ะถูกครับไม่เป็นอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมาจากภาพยนตร์ Seven Days เรารักกันวันจันทร์ถึงอาทิตย์อ่ะภาพเฉลยขึ้นมาครับมาจาก Seven Days เรารักกัน Seven Days เรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์อิงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ครับชื่อเพลงคือโลกที่ไม่มีเธอโลกที่ไม่มีเธออ้าวน้องวาวได้คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปย้ำครับณตอนนี้จะมีคนเข้ารอบอีก1คนเท่านั้นพร้อมนะครับโจทย์ข้อที่4ภาพมาครับดูดีนะครับพราวครับพี่อิงวรันธรถูกครับภาพเฉลยขึ้นครับเร็วใกล้กันทั้งคู่เลยอ่ะรู้จักอะไรภาพที่มาจากไหนมาจาก MV เพลงชื่ออิงเลยค่ะเป็นเพลงในอัลบั้มอิงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เอาไว้ใช้เล่นในคอนเสิร์ตเป็นเหมือนเป็นเพลงเปิดคอนเสิร์ตเลยค่ะถูกต้องครับมันคือภาพอิงใน MV อิงจากอัลบั้มอิงเก่งมากครับตื่นเต้นใช่ไหม ตื่นเต้นไม่เป็นไรครับได้พาเข้าสู่รอบต่อไปยินดีกับเราด้วยนะครับที่สุดครับเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยใครบ้างที่จะได้ไปต่อไปลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับก่อนอื่นเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับได้ผ่านเข้ารอบมาเกมนี้เป็นรอบที่2ผมต้องการคนเข้ารอบเพียงแค่2คนเท่านั้นครับตอบถูกเข้
ข้ารอบเลยโอเคครับเกมนี้มีชื่อว่าก่อนมะลิบานครับสำหรับแฟนดอมนะฮะที่อยู่ในสตูดิโอและทางบ้านด้วยเช่นกันนะครับก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเพลงแรกที่น้องอิงได้บันทึกเสียงเมื่อปี2548ตอน10ขวบคือเพลงก่อนมะลิบานของวงท่าถูกต้องครับและสาเหตุครับที่น้องอิงได้มาร้องเพลงนี้เนื่องจากว่าน้องอิงในตอนนั้นอ่านทำนองสนอนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับในข้อนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นแขกรับเชิญเด็กตัวเล็กๆเลยเขาก็จะมาอ่านทำนองสนอให้เราฟังขอเสียงปรบมือให้กับเด็กหญิงวรันธรเปานินครับสวัสดีค่ะนางอิงค่ะอยากรู้ในรูปนี่ตอนอายุเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะอนุบาลค่ะอนุบาลเลยเหรอใช่ค่ะแล้วพอใส่ชุดนักเรียนครั้งรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกนะถือว่าไปกิมมิกรายการนะคะขอบคุณโอเคเพราะฉะนั้นครับเราจะได้รับเกียรติจากเด็กหญิงวรันธรในการมาอ่านทำนองสนอเกริ่นก่อนครับว่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วมาร้องทำนองสนอครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนป.2อะค่ะที่หนูได้นั่งข้างๆกับเพื่อนคนนึงเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นลูกสาวของพี่โอ๊ตวงถามที่กำลังจะทำเพลงก่อนมาริบานครับซึ่งตอนนั้นเขาหาเสียงคอรัสเด็กครับแล้วบังเอิญมากๆว่าตอนนั้นเนี่ยหนูดันประกวดทำนองสนอชนะของเด็กป.2ณของโรงเรียนนะคะแล้วเพื่อนก็เลยไปบอกพ่อว่ามีเพื่อนคนนึงร้องทำนองสนอเพราะมากน่าจะร้องเพลงได้นะน่าจะร้องเพลงเพราะก็เลยเอาหนูไปร้องก่อนมาริบานมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้แล้วก็เกมนี้ตอนนี้ใช่ซึ่งหนูไม่ได้ร้องมา20ปีแล้ว20ปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟคหรือแบบว่าเป๊ะอาจจะแหม่งๆไปบ้างต้องขออภัยด้วยหายใจลึกครับฟังให้ดีนี่คือคำถามครับบททำนองสนอที่อิงกำลังจะอ่านต่อไปนี้กล่าวถึงบทเพลงที่มีชื่อว่าอะไรบ้างอ่าน3บทแปลว่ามีคำตอบทั้งหมด3คำตอบ3บทนะครับโอเคครับอ่ะมาเลยส่งอุปกรณ์ครับโอเคอิงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเมื่อนั้นอนทการแววเสียงเปียโนดังลำแสงสาส่องเป็นเส้นเห็นคนนั่งที่ด้านหลังเห็นเรือนนาฬิกาวรันธรเริ่มเปล่งสำเนียงว่าต้องกลับไม่เกียงให้นานช้ามานบหนุ่มร้องเดี๋ยวก่อนเถิดนาแล้วจึงพาร้องเล่นเต้นรำเอยอิงเป็นกนิษฐามีพี่ยาและสหายร้องเพลงกันวุ่นวายจนข้างบ้านขว้างข้องมาหมูเปรี้ยวเขาแอบชอบแต่งเพลงมอบเพราะนักหนาเขาดาวเป็นเวลาฉลองสุขทุกคนเอ่ยเพลงนี้มีท่าเต้นเป็นชาเลนจ์เอ่ยมีท่าเต้นผลักขวาผลักซ้ายตอนท่าเริ่มยกมาองคุลีเธอชี้แน่ท่าสุดท้ายปั่นนิ้วลงปรางกดครับวาวได้ครับปรบมือเป็นกำลังใจให้มาปรบมือให้กับเด็กหญิงอีกด้วย
เมื่อกี้ทำนองสนอในโจทย์ที่2มันเกิดเสียงเหินเป็นหงเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันไม่ค่อยสนอค่ะไม่สนอเท่าไหร่ทำไมมันยังไงฮะมันหลงไปเลยค่ะหลงไปเลยไม่หาไม่เจออืมใช่ดูเขินเหมือนกันนะมันยากมากค่ะมันยากคือทำนองสนอไม่ง่ายนะวิเคราะห์ครับหายใจลึกเพลงแรกบอกว่ามีเปียโนกลางแสงครับมีผู้ชายบอกว่าอย่าเพิ่งกลับด้านหลังเป็นนาฬิกาวัลลันทอนร้องเพลงให้หนูคีย์เวิร์ดมานะคะก็คือหมายถึงพอฟังจากทำนองสนอนี้มันน่าจะกล่าวถึงอะไรมันน่าจะมีเพลงที่บอกว่าแต่เธอบอกว่าเดียวก่อนชาติก่อนน่าจะเพลง Last Train ค่ะเพลงแรกเพราะว่าฟีดกับพี่วงญี่ปุ่นวงทรี1989ครับส่วนเพลงที่2มีพี่สหายร้องเพลงวุ่นวายจนข้างบ้านคว้างของมาครับน่าจะเป็นเพลงที่พี่อิงฟีดกับพี่แหนมแล้วก็พี่เอกซีซั่น5ชื่อเพลงว่าเพลงรักเพลงแรกเป็นเพลงแรกก่อนเงาเงาค่ะก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเดียวทำไมถึงทำให้นึกถึงเพลงนี้เป็นภาพใน MV ค่ะอ๋อเป็นภาพจาก MV เหมือนอธิบายว่าภาพที่เราเห็นจากมิวสิกวิดีโอถูกไหมครับส่วนเพลงที่3บอกว่าถ้าเต้นมีปัดซ้ายปัดขวาก็น่าจะมีอยู่เพลงเดียวนะคะที่ปัดซ้ายปัดขวาใช่ค่ะก็เพลง Expert เก่งแต่เรื่องคนอื่นขอตอบ3เพลงนี้มีทั้งหมด3คำตอบครับคำตอบแรกของน้องวาวLast Train ค่ะคำตอบ2เพลงรักเพลงแรกคำตอบ3 Expert เก่งแต่เรื่องคนอื่นค่ะยืนยันคำตอบค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์50 50แล้วกันไม่มั่นอันไหนอ่ะมันมี1 2 3 1กับ3ค่ะคุณไม่50 50ไปแล้ว ถ้าถูกเข้ารอบเลยซึ่งคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่า50 50นะ50 50เป็นคำตอบที่ถูกครับเก่งนะเก่งมากจริงๆแล้วถูกต้องทั้งหมดเลยครับสำหรับเพลงแรกก็คือที่อธิบายอยู่ในทำนองสนอครับมันคือจากการแสดงเพลง Last Train ครับกับบิลกิ้นในคอนเสิร์ตอิงซีแลนด์ดินแดนขยี้ใจนะครับสำหรับบทที่2ครับก็คือจากในเรื่องมิวสิกวิดีโอถูกต้องครับเพลงรักเพลงแรกครับที่ร้องกับพี่แหนมรณเดชแล้วก็พี่เอกซีซั่น5ด้วยเป็นเพลงแรกครับที่เข้าค่าย Music Move Record ก่อนจะออกเพลงของตัวเองและเพลงสุดท้ายครับท่าเต้นครับถูกต้องเลยเก่งแต่เรื่องคนอื่นครับฟีเจอริ่งกับสไปซ์น้องสไปซ์สไปซ์เก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นเก่งเหลือเกินถูกต้องครับได้คะแนนพาเข้าสู่รอบต่อไปก็เป็นคุณวาวแล้วครับที่คว้าที่นั่งแรกเข้าไปรอในรอบต่อไปได้ก่อนแม่ความกดดันตกไปอยู่อีก3คนที่เหลือเลยครับเกมต่อไปจะพิสูจน์ความเป็นแฟนดอมยังไงบ้างแล้วใครจะได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเกมนี้ครับมีชื่อว่าสายตาหลอกกันไม่ได้ครับทั้ง3คนนี้มีใครเคยจ้องตากับน้องอิงแบบใกล้ชิดมั้ยไม่มีไม่มีนะเกมนี้ครับผมจะให้คุณทั้ง3คนได้จ้องตากับอิงรันธรแบบใกล้ชิดเลยฮะโดยที่เราจะมีภาพผลงานมิวสิกวิดีโอครับของอิงมาให้ดูกันทั้งหมด5ผลงานฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับภาพสายตาของอิงเหล่านี้มาจาก MV เพลงอะไรบ้างพร้อมนะครับทั้ง3คนตั้งสมาธิให้ดีครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับโหโหโหกดแล้วครับโหกดแล้วครับคุณฟลิ้งกดแล้วครับภาพหยุดครับเดี๋ยวนะไวมากเร็วมากผมดูผมยังงงเลยอ่ะหนูยังนั่งมองอันแรกอยู่เลยเมื่อกี้ว่ามันคืออะไรพี่ดูไปสองอันเอออะไรดูอีก2คนกดไม่ทันโอเคคุณฟลินท์ใช้เวลาของคุณหายใจลึกประเด็นคือตอนที่ดูอ่ะคือมันจำได้นะครับว่ามี5แต่พอตอบปุ๊บมันหายไปเลย2ก็มันจะมีภาพที่เป็นแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็เป็นทรงผมอิงที่อยู่ในช่วงก่อนซิงเกิลความลับมีในโลกอยู่แล้วก็มีเกี่ยวกับพวกเอฟเฟคที่มันอยู่ใน MV ครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ตอนนี้คุณมีอยู่ทั้งหมดกี่คำตอบครับผมให้4แล้วกัน4ที่คุณมีนี่คุณมั่นใจทั้ง4มั้ยมั่นใจจริงๆน่าจะ2เลยครับมั่นใจ2ด้วย2คือมันมางงมากตอบได้ไม่ดีคำตอบแรกที่คุณได้คือเป
ปิดทองหลังใจครับปิดทองหลังใจครับอีกหนึ่งเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนี่คือ2คำตอบที่คุณมั่นใจใช่ครับโอเคครับอีก2คำตอบที่คุณมีแต่ไม่มั่นใจคืออะไรครับยังรู้สึกครับและน่าจะกลับก่อนนะตอนนี้ผมมี4คำตอบครับผมยังขาดอีก1คำตอบจากคุณครับคุณฟินครับผมต้องการ1คำตอบครับคุณฟินครับพร้อมมั้ยฮะโอเคลองดูครับลองดูโอเคคำตอบสุดท้ายครับมั่นใจเลยสายตาหลอกกันไม่ได้5คำตอบนี้ยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับแต่ไม่มั่นใจเลยยืนยันคำตอบแล้วครับใจคุณได้คุณตอบมาทั้งหมด5คำตอบครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถ้าถูกเข้ารอบเลยถ้าผิดเล่นกันต่อจะจบเลยหรือเปล่าที่ผิดครับไม่เป็นไรผิดนะครับคุณฟลิ้นคุณจะผิดไม่ได้อีกถ้าคุณผิดคุณตกรอบทันทีเลยถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับภาพกดแล้วครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยครับอยากพูดอะไรไหมครับกับสิ่งที่เห็นเจนครับคือตอนแรกมีเพลงหนึ่งที่ไม่ค่อยมั่นใจพอดีว่ามันมี MV เพลงหนึ่งที่มันมีภาพพี่อิงใส่แว่นอยู่ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอีกเพลงหนึ่งค่อยๆไล่มานะคะมีเพลงแรกคือยังรู้สึกตอบเลยเหรอพร้อมตอบเลยใช่ไหมพร้อมเลยค่ะโอเคอันนี้ไปโอเคคำตอบแรกของคุณคือยังรู้สึกค่ะคำตอบที่สองของคุณคือรอหรือพอรอหรือพอคำตอบที่สามของคุณคือปิดทองหลังใจปิดทองหลังใจครับคำตอบที่สี่ของคุณคือฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนและคำตอบสุดท้ายของคุณคืออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันก่อนละกันค่ะยืนยันคำตอบนะครับยืนยันคำตอบมาแล้วนะครับคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ถูกไม่เข้ารอบครับถ้าผิดเล่นกันต่อยืดเยื้อแน่นอนสำหรับวันนี้ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ดีใจแล้วใช่ไหมใช่มันตื่นเต้นหรืออะไรตื่นเต้นดูภาพเฉลยก่อนอันด้านบนครับสังเกตจากอะไรและคือเพลงอะไรอันด้านบนสังเกตจากแววตาแล้วก็แบ็คกราวด์ค่ะแบ็คกราวด์สีเหลืองคือเป็น MV ที่ถ่ายแบบเป็นเพลงแรกๆเลยอันนี้คือเพลงฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนอันนี้คือ MV เพลงฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนอ่ะไล่ลงมาครับอันที่2เป็นปิดทองหลังใจค่ะเห็นพี่อิงกำลังจะยกมือทําท่าอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แบ็คกราวด์ก็จะเป็นแบ็คกราวด์แบบเหมือนชุดฉากนิดนึงแล้วก็เพลงจากแววตาคือเทียบกับเพลงแรกได้เลยเพลงแรกจะเป็นเพลงแบบอมเศร้าๆหน่อยแต่ว่าอีกเพลงนึงก็จะแบบมีความแบบสดใสเขาดูสดใสเนาะอ่ะบรรทัดที่3ครับตรงกลางเฟรมเลยเพลงยังรู้สึกค่ะยังรู้สึกสังเกตจากแบ็คกราวด์ใน MV มันจะเป็นเหมือนพี่อิงเดินไปในถนนตอนที่เป็นแบบมืดๆอะค่ะ MV นี้ถ่ายที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะใช่อ่ะอันที่4จีแว่นเป็นรอหรือพอค่ะอันนี้เป็นอันที่เหมือนไม่มีใครตอบเลยเป็น MV เดียวที่ใส่แว่นใช่ MV นี้มันจะอยู่ในร้านขายโคมไฟสักอย่างนึงใช่แล้วก็จะมีฉากแบบที่เป็นบ้านที่มีโคมไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมค่ะเป็นฉากที่น่าจะกำลังไปเกี่ยวก้อยกับนายนภัทรอยู่ใช่นี่ครับที่พูดมาทั้งหมด5อันก็คือถูกทั้งคำตอบถูกทั้งดีเทลทั้งหมดด้วยอ่ะคุณเก่งมากน้องพราวพาเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับน้องพราวเชิญเลยแล้วเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายนะครับจากเหล่าแฟนด้อมเพื่อนหมูแดงเป็นที่เรียบร้อย1ใน2คนนี้ครับใครที่จะรู้ลึกรู้จริงกว่ากันและได้เป็นสุดยอดแฟนด้อมพันธุ์แท้อิงวรันธรกลับมาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อช่วงหน้าครับในที่สุดเราก็ได้คู่ชิงชัยสุดยอดแฟนด้อมพันธุ์แท้อิงวรันธรระหว่าง2สาวคุณวาวและคุณพราวที่สามารถฝ่าด่านความเป็นแฟนด้อมสุดโหดมาได้แต่ใครครับจะเป็นสุดยอดแฟนด้อมพันธุ์แท้กันแน่เราไปให้กำลังใจพวกเขากันต่อได้เลยครับเราสู่รายการแฟนด้อมพันธุ์แท้นะครับย้ำว่านี่เป็นรอบไฟนอลแล้วครับกติกามีอยู่ว่าเราจะเล่นกันแบบซัตเทนเดทครับข้อต่อข้อ
น้องวาวเข้ารอบมาก่อนครับจะได้เริ่มเล่นก่อนมีทั้งหมด6คำถามครับที่เราได้คัดเลือกมาแล้ววาว1ถึง6คำถามไหนดีกองเชียร์ว่าไง1หมายเลข1ด้วยสาเหตุอันใดจ๊ะหนูว่าหนูมีดวงกับเลขขี้มากกว่าชอบมากหายใจลึกครับตั้งสมาธิให้ดีตั้งใจฟังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพลงหนึ่งของอิงก็คือเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเป็นเพลงที่มียอดวิวเยอะที่สุดและยังส่งให้น้องอิงรวมไปถึงพี่แทนลิปตาครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ได้รับรางวัลทั้งคู่ด้วยท่อนฮุกของเพลงครับจะลงท้ายด้วยการย้ำข้อความว่าการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมซึ่งเป็นท่อนฮุกที่ทุกคนน่าจะรู้จักและจำกันได้ดีแต่ในตอนแรกครับที่แต่งเพลงนี้พี่แทนลิปตาและพี่ข้าวเฟลโลครับไม่ได้ลงท้ายฮุกเอาไว้แบบนี้ครับคำถามถามว่าเนื้อเพลงท่อนฮุกของเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมในเนื้อเพลงร่างแรกลงท้ายว่าอะไรหนูเคยฟังพี่แทนสัมภาษณ์ในปาเต็ดแปลว่าต้องรู้แต่หนูลืมณตรงนี้พราวทราบไหมฟังสัมภาษณ์เดียวกันฟังเหมือนกันแล้วก็ลืมดึงเมมโมรี่ครับพยายามดึงมาเขาพูดว่าอะไรโหยากเกินอ่ะถ้ามีคำว่าลืมลืมเอ้ยมันเคยผ่านตาผ่านหูคุณมาแล้วคุณวาวคำว่าลืมมันจะเป็นคำไหนได้ถ้าเป็นแบบคำใกล้เคียงกว่านี้ก็เคียร์แทนนี่คือคุณกำลังแต่งเพลงสดๆถูกไหมหนูเดาละกันเป็นการเดานะลบไม่ได้ให้จากไปแล้วกันค่ะลบไม่ได้ให้จากไปผมพูดถูกต้องนะครับค่ะยืนยันค่ะในคุณลองร้องสิลบไม่ได้ให้จากไปยืนยันคำตอบมาแล้วนะครับสำหรับเนื้อนี้ในร่างแรกคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่เรามีนักแต่งเพลงเพิ่ม1คนแล้วฮะไม่แน่นะเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ยไหนใครตอบพี่ฟินรู้ไหมพี่นัทรู้ไหมครับมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่ปาเต้ก็สัมภาษณ์พี่แทนคุณดูเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ขอโทษนะครับผมเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนมันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าใจนั้นยังรักแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นให้โลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าโลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาโลบอะไรก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่ยังไงก็ไม่มีความหมายถูกครับยังไงก็ไม่มีความหมายขอบคุณมากครับคุณนัทครับซึ่งในร่างแรกใช่ไหมอิงบอกว่าอย่างไรก็ไม่มีความหมายแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันแบบปัจจุบันล่ะอิงเพราะว่าเหมือนเอาท่อนที่มันเป็นจุดสำคัญของเพลงกลับมาย้ำแก่นของเพลงใช่ไหมในตอนจบฮุกเพื่อให้มันแบบกระแทกไปอีกหนึ่งครั้งว่าแบบยังไงการลบก็ไม่ได้ช่วยลืมโอเคไม่เป็นไรนะน้องวาวนะความได้เปรียบมาอยู่ที่คุณพราวแล้วครับหมายเลขอะไรดีครับกองเชียร์เชียร์มาเลยจะเชื่อตัวเองหรือเชื่อกองเชียร์ก็ได้เลขสองค่ะหมายเลขสองโอเคขอให้โชคดีนะครับสำหรับคุณพราวครับแฟนดอมของน้องอิงครับไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีอยู่ในหลากหลายประเทศเลยจนทำให้มีความต้องการให้กับน้องอิงครับไปแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศและได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีระดับโลกมาแล้วด้วยเช่นกันฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับอิงวรันธรได้ไปแสดงดนตรีที่ต่างประเทศมาแล้วทั้งหมดกี่ประเทศมีประเทศอะไรบ้างทราบคำตอบไหมครับทราบแต่ไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าค่ะแปลว่าทราบแต่ไม่รู้ว่า 100% หรือเปล่าวาวทราบคำตอบไหมครับทราบค่ะทราบ 100% ไหมครับให้อีก80แล้วกัน80โอเคเชิญวิเคราะห์อธิบายครับก็จะมีประเทศแรกก็คือจะมีออสเตรเลียค่ะที่ตอนนั้นมีไปกับวงซิลแล้วก็มีพี่ป๊อตครับ
มอร์นดอกค่ะแล้วก็อีกประเทศนึงก็คือจะมีญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยคุณนิ้งก็ไปหลายรอบเลยถ้ามีที่เป็นคอนเสิร์ตเลยก็จะมีที่โตเกียวตอนปี2022ค่ะอันนี้มีโอกาสได้ไปดูด้วยค่ะก็อันนั้นเป็นคอนเสิร์ตที่เกิดจากการที่ว่าคุณนิ้งไปเปิดอัลบั้มบลูมค่ะก็เลยมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็จะมีที่อังกฤษซึ่งหลังจากที่กลับจากญี่ปุ่นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วค่ะก็คือเดือนต่อมาเลยก็จะมีไปที่ลอนดอนตอนเดือนธันวาคม2022ค่ะตัดสินใจตอบไหมครับตอบเลยค่ะตัดสินใจตอบครับเอาใจช่วยครับคุณพราวครับฟังผมให้ดีนะผมจะค่อยๆไล่เรียงให้ครับไปแสดงมาแล้วกี่ประเทศขอตอบว่า3ประเทศค่ะประเทศแรกคือออสเตรเลียค่ะประเทศที่2คือญี่ปุ่นค่ะและประเทศที่3คืออังกฤษค่ะยืนยันคำตอบครับยืนยันค่ะถูกชนะเลยผิดเล่นกันต่อผมจะเฉลยเป็นประเทศที่คุณตอบมาก่อนประเทศไหนที่คุณมั่นใจที่สุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่อันนี้มั่นใจ 100% เป็นคำตอบที่ถูกครับประเทศที่2คือขออังกฤษก่อนละกันที่มั่นใจแน่ๆที่มั่นใจคืออังกฤษแน่ๆอังกฤษครับเป็นคำตอบที่ถูกครับและประเทศออสเตรเลียครับเป็นคำตอบที่ถูกครับย้อนไปที่คำถามแรกที่ถามว่ามีกี่ประเทศคุณตอบมาว่ามี3ประเทศ3ประเทศถ้าถูกคุณเป็นสุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้ทันทีถ้าผิดเล่นกันต่อนะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ชัวร์หรือไม่มั่นใจ 100% ป่าวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับสุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้ครับขอเสียงปรบมือกับคุณพราวยินดีกับคุณพราวด้วยเลยครับที่คว้าตำแหน่งสุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้อิงวรันธรไปได้แต่เธอจะสามารถเอาของรางวัลสุดพิเศษกลับไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าเสียงนี้คือเสียงที่เป็นกำลังใจของคุณเอาใจช่วยทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้ของคุณวรันธรนะครับตอนนี้โทรฟี่นี้ครับเป็นสิ่งที่คุณได้แล้วแน่ๆอันนี้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดเป็นของคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณตอบคำถามสุดท้ายในรายการนี้ถูกครับเป็นคำถามสำหรับสุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้คุณจะได้ของรางวัลพิเศษจากรายการของผมไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างครับชิ้นแรกครับเทปซีดีนะครับจากอัลบั้ม Bliss นะครับรวมไปถึงบัตรคอนเสิร์ตด้วย Just a Little Bliss นะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแรกของน้องอิงนะครับและที่พิเศษคือมีลายเซ็นของน้องอิงเอาไว้ให้แล้วด้วยก็จะได้ไปทั้งเซตนี้เลยชิ้นต่อมาครับบอกเลยว่าเธอคนนี้ออกเสื้อมาเป็นคอลเลกชันมากมายเหลือเกินรุ่นแรกนะครับอันนี้คือเสื้อจากเพลงเหงาๆหรือว่าอินซอมเนียในปี2016นะครับพร้อมกับภาพปิดตาด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเป็นเสื้ออันนี้คืออะไรนะครับเพลงเป็นเสื้อของเพลงชื่อว่าเพลง Snap ครับใช่เป็นซิงเกิลที่2ของอิงหลังจากเหงาๆโอเคและนอกจากนั้นครับต้องบอกว่าเสื้อ2ตัวนี้นะครับถูกจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับรายการแฟนดอมพันแท้เท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนแล้วทางรายการเราเตรียมมาเป็นของพิเศษแต่อิงเองก็เตรียมขอรางวัลมาให้กับน้องพราวเช่นกันถ้าน้องพราวตอบถูกนะครับชิ้นแรกครับอันนี้คือกล้องฟิล์มใช่เป็นกล้องฟิล์มค่ะเป็นกล้องที่ตั้งใจถ่ายมากๆก็คือรูปในกล้องนี้ยังไม่มีใครได้เห็นเลยแล้วก็อันนี้คือถ่ายมาตั้งแต่เช้าอ๋อคือถ่ายวันนี้เลยเหรอใช่แล้วก็จริงๆก็ยังเหลือรูปอยู่อยากจะถ่ายกับสุดยอดแฟนดอมพันธุ์แท้วันนี้ในกล้องตอบถูกนะเขาก็จะเป็นคนเดียวที่จะได้เห็นรูปในนี้ถ้าคุณตอบถูกนะจะมีครับชิ้นต่อไปครับวึ้งที่เห็นมันคือเป็นการ์ดและแฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ใช่ค่ะการ์ดนี้จะเป็นการ์ดที่
อิงเขียนเองเขียนให้กับคนที่จะได้รับรางวัลได้ตำแหน่งแฟนด้อมพันแท้ใช่ค่ะแล้วแฟนได้ป่ะครับแฟนได้นี่เป็นแฟนได้พิเศษก็คือจะมีแค่เท่านั้นที่จะเปิดฟังได้เป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงของอิงที่พูดให้กับคนที่ได้สุดยอดแฟนด้อมพันแท้ใช่อยากฟังกันดิ แล้วมีอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นชิ้นสุดท้ายครับอิงครับชิ้นสุดท้ายตรงนี้อันนี้ตั้งใจสุดๆแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่แบบตั้งใจไปสั่งทำมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบของในนี้เป็นของที่ค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นของที่บางชิ้นก็คือหาซื้อยากมากแล้วบางชิ้นคือไม่เคยมีขายบางชิ้นก็คือมีแค่ตัวเดียวในโลกเดี๋ยวนี้ถ้างั้นให้เขาเปิดเองเลยไหมเปิดเองเปิดได้เลยป่ะได้ตอนนี้เลยเหรออ่ะมามาโอเคเปิดเลยโอ้ยโอ้ยมีลูกโป่งนี่เขียนใช่เขียนว่าcongratulations the winner ใช่ใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เป็นรูปของหนูเองใช่ไอ้แล้วของที่บอกพิเศษไล่ไปทีละชิ้นมั้ยอันนี้แผ่นไวนิลเหรอเป็นไวนิลอัลบั้มบลูมค่ะกับซีดีที่มีขายแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่หนูทําขายที่ Tower Records แล้วก็ไวนิลเนี่ยตอนเนี้ยคือหาไม่ได้แล้วจะเหลือแค่ซีดีก็ให้ทางชุดนี้เลยต่อมาเป็นเสื้อ2ตัวเป็นเสื้อที่คืออิงได้เป็นที่ Summer Sonic Osaka กับโตเกียวมาล่าสุดแล้วก็ทำเสื้อทีมให้กับทีมงานใส่เท่านั้นเขียนว่าอิงวอลันทีมค่ะใช่แล้วมีอีก1ชิ้นถูกไหมเป็นชิ้นสุดท้ายก็คือเป็นเสื้อที่หนูใส่ในคอนเสิร์ตที่ Impact เพลงสุดท้ายของหนูคือมีตัวเดียวในโลกหนูใส่ตัวนี้ขึ้นเวทีเลยวันนั้นเป็นวันที่ดีมากสำหรับหนูแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้เป็นเหมือนหนึ่งในคำขอบคุณที่หนูคิดว่าหนูเก็บสุดตัวนี้ไว้ในใจได้แล้วเดี๋ยวหนูให้ตัวนี้กับคนที่ตั้งใจเรามีภาพในใจของเราอยู่แล้วใช่ให้ไปสิตอบแทนเขาตอบถูกของรางวัลสุดยอดแฟนด้อมบันแท้อิงวรันทรในวันนี้นี่แม่สุดพิเศษจริงๆเลยครับเรียกว่าจัดมาครบไม่ว่าจะเป็นของสะสมจากอิงวรันทรที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกและยังมีของแทนใจสุดเซอร์ไพรส์ที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อสุดยอดแฟนด้อมพันแท้เท่านั้นต้องเมาใจช่วยให้คุณพราวเนี่ยคว้าของรางวัลสุดพิเศษเหล่านี้กลับไปให้ได้กับคำถามสุดท้ายข้อนี้ครับนี่คือของรางวัลทั้งหมดครับเอาใจช่วยจากใจจริงครับตั้งสมาธิให้ดีหายใจลึกๆแล้วตั้งใจฟังครับติดตามผลงานทุกๆผลงานมาตลอดถูกต้องไหมครับนอกจากผลงานเพลงครับที่เราทุกคนชื่นชอบและรักของน้องอิงวรันทรแล้วน้องอิงครับยังมีผลงานเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์อีกด้วยซึ่งอันนี้คุณก็ทราบดีมีทั้งการไปร่วมแสดงมีทั้งการไปร้องเพลงประกอบและร่วมภาคเสียงตัวละครด้วยฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับอิงวรันทรเคยมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ทั้งหมดกี่เรื่องชื่อเรื่องอะไรบ้างโหยากเกินอ่ะก็อย่างแรกก็คือจะมีที่พี่อิงไปแสดงเลยนะคะซึ่งที่เป็นภาพยนตร์ก็คือจะมีเรื่อง Snap แค่ได้คิดถึงอันนี้แสดงตั้งแต่นานมากๆแล้วกับพี่โทนี่ลักแกนค่ะแล้วก็จะมีหนังสือออกมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวชื่อหนังอ่ะชื่อว่า Snap แค่ได้คิดถึงแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงซึ่งทั้ง2เรื่องเนี่ยกำกับโดยพี่คงเดชทั้งคู่เลยอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่มีนักแสดงผู้หญิงร่วมแสดงหลายๆคนเลยค่ะก็คือชื่อว่า Faces of Anne ค่ะก็อันนี้รับบทเป็นแอนค่ะส่วนเรื่องแรก Snap แค่ได้คิดถึงรับบทเป็นตัวละครชื่อพึ่งค่ะโอ้รู้ยันชื่อของตัวละครเลยด้วยอีกอันนึงขอเป็นภาคเสียงก่อนละกันได้ครับภาคเสียงก็คือพี่อิงได้ภาคเสียงเป็นตัวละครชื่อเคยในเรื่องชื่อว่าเคยพูดแมวมหัศจรรย์ส่วนสุดท้ายมีร้องเพลงประกอบซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าแต่ว่านั่นแปลว่าการแสดงคุณมั่นใจ 100% ภาคเสียงคุณมั่นใจ 100%หรือการร้องเพลงนี่แหละที่คุณไม่มั่นใจไม่มั่นใจในส่วนไหนครับจำนวนว่าครบไหมครับที่มีแน่ๆก็คือจะมีบุพเพสันนิวาส2ค่ะครับร้องเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีหนังเรื่อง7 days ค่ะแล้วก็มีหนังเรื่อง Cavity of Love ค่ะตอนนี้ดิสไว้3เรื่องค่ะขอตอบว่า6เรื่องค่ะตัดสินใจตอบนะครับโอเคคำตอบของคุณครับไล่ไปจำนวนก่อนคุณตอบว่าทั้งหมด6เรื่องค่ะ6เรื่องครับ
ก็มีจากแสดง2เรื่องเอาแสดงก่อนอ่ะแสดงเรื่องแรกมี Snap แค่ได้คิดถึงค่ะแล้วก็มี Faces of Anne ค่ะแล้วก็จะมีภาคเสียงค่ะภาคเสียงครับเรื่องเฮยพูดแมวมหัศจรรย์แล้วก็จะมีที่เป็นร้องเพลงประกอบค่ะโอเคมีบุพเพสันนิวาส2บุพเพสันนิวาส2ครับค่ะมี7 days ค่ะแล้วก็ Gravity of Love ค่ะนี่คือทั้งหมดยืนยันคำตอบค่ะยืนยันคำตอบแล้วครับคุณไม่มั่นใจอะไรไม่มั่นใจจำนวนว่าครบหรือเปล่างั้นผมจะเฉลยจำนวนสุดท้ายคุณอยากให้ผมเฉลยอะไรก่อนผมให้คุณเลือกทั้งหมดเลยด้วยขอภาคเสียงก่อนแล้วกันค่ะเอาภาคเสียงนะครับคุณตอบว่าเฮ้ยพูดแมวมหัศจรรย์เฮ้ยพูดแมวมหัศจรรย์นะครับเป็นคำตอบที่มั่นใจป่ะเป็นคำตอบที่ถูกครับอะไรต่อให้คุณเลือกเอาแสดงแล้วกันค่ะ Snap ครับ Faces of Anne ครับเป็นคำตอบที่ที่ถูกครับฝั่งนี้ลุ้นเหมือนแข่งเองเลยนะเต้นใช่เลือกมาเลยเรื่องที่4คือเรื่องบุพเพสันนิวาส2บุพเพสันนิวาส2ครับเป็นคำตอบที่ถูกครับเลือกเลยเอา7 days ก่อนค่ะ7 days ครับพระเอกเล่นดีนะหลอกว่าค่ะ7 days ครับเป็นคำตอบที่ถูกครับเรื่องสุดท้ายครับ Gravity of Love ค่ะ Gravity of Love ครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ที่ถูกครับเก่งมากประเด็นที่เหลืออยู่มันมีอยู่แค่ว่าครบหรือไม่มั่นใจมากน้อยแค่ไหน50 50ค่ะตอนนี้แต่ยืนยันคำตอบมาแล้วว่าทั้งหมดคือ6คำตอบนี้ครับเพื่อได้ขอรางวัลทั้งหมดครับและมีของพิเศษจากน้องอิงวรันธรด้วยครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ที่ได้เปล่าและสุดยอดแฟนด้านบันเทิงในวันนี้นะครับน้องพราวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากสนุกไหมครับสนุกค่ะแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงรอบขนาดนี้ได้เพราะว่าตามพิงมาตั้งแต่สมัยแบบเพลงเงาเงาเพิ่งออกเลยตอนนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณม.5 ม.6 อะค่ะแล้วก็พี่อิงก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้แบบพาแบบหลายๆอย่างมากๆขอบคุณพี่อิงที่เป็นเหมือนทุกอย่างให้แล้วคือทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าแค่ได้เห็นหน้าพี่อิงใน IG อะไรเงี้ยทุกวันมันก็เหมือนแบบเป็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันให้เราได้ค่ะขอบคุณมากครับน้องพราวครับดีใจอ่ะรู้สึกว่าแบบวันนี้เหมือนทำให้แบบน้องพราวขอบคุณมากๆที่มาที่ตัดสินใจมาแล้วก็สมัครเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เลือกฟังเพลงวันนั้นแล้วก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าเราเชื่อว่าแบบวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้อิงได้กลับไปมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆที่เราทํามาแล้วก็ทําสิ่งต่างๆต่อไปให้ดีขึ้นเพื่อแบบทุกคนที่ตั้งใจมาในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะค่ะได้ค่ะได้ให้ก่อนด้วยครับก่อนแล้วก่อนวันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับสุดยอดแฟนด้อมพันแท้หนึ่งของเขาอีกวรันธรนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องพราวและเราจะปิดท้ายเทปรายการของเราในวันนี้ด้วยการร้องเพลงปิดรายการจากน้องอีกวรันธรดีไหมครับได้ค่ะดีไหมอยากฟังเปล่าแล้วไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปด้วยเพลงของน้องอีกวรันธรครับสวัสดีครับThank you.
ใส่ใจฉันเป็นที่หนึ่งแต่ที่ฉันต้องแพ้ทุกครั้งเพราะไม่ได้คะแนนเสน่หาความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ไม่ใช่เรื่องเธอกับฉันลองดูแล้วไม่ใช่กับฉันบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ติดตามคือแบบเห็นแค่นี้ก็รู้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยที่แบบคนคนนึงจะติดตามคนคนนึงแล้วแบบหนูดีใจมากเลยที่ผลงานของหนูมีคนดูแบบทุกวินาทีอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าคนที่จะรู้จริงๆต้องดูมันทุกวินาทีอะหรือแบบต้องเห็นมันถึงดีเทลอะไรเงี้ยหนูขอบคุณมากที่แบบใส่ใจกับผลงานที่ตั้งใจทำค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับความสนุกและความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีโมเมนต์สนุกๆแบบอันซีนที่ไม่ได้ถูกตัดออกอากาศรวมไว้ในแฟนดอมคัตเกมต่อไปมาเลยเปลี่ยนชุดป่ะชุดนี้เลยเธอแกล้งฉันนะเนี่ยไม่ได้แกล้งชุดนี้นะเฮ้ยนึกว่าออกให้ไหนมาเกมเดียวไงไปติดตามกันต่อได้เลยนะครับที่ YouTube Workpoint Official นะครับสัปดาห์หน้ามาฟินติดขอบสนามไปกับทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับเกมที่ทำให้กรี๊ดสลบที่คุณกำลังเห็นคืออวัยวะของคนใดก่อนแล้วครับคุณจำอะไรได้ก่อนลักษณะขาครับคุณพูดสนักกีฬาผมเป็นเลโก้เลยนะฮะใจพ่อท่านได้และตบสนั่นลูกบอลตกที่หมายเลขอะไรก็จะเปิดแผ่นป้ายนั้นๆอยากได้หมายเลขอะไรแม่นทุกคนถ้ามันไม่ลงแต่ว่ากันนะคะแต่ยังรู้ลึกรู้จริงเหมือนเดิมการแข่งขันรายการใดเจอกับชาติอะไรปีใดชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครคิดคำถามครับสัปดาห์หน้ามาส่งเสียงเชียร์ไปด้วยกัน